สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาถือว่าการพัฒนา Toyota CHR ใหม่กำลังคืบหน้าไปอย่างมากและเตรียมจะเปิดจำหน่ายในรูปแบบ BEV ซึ่งล่าสุดสื่อญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง Best Car Web ได้ระบุว่า All New Toyota CHR Generation ใหม่เตรียมจะเปิดตัวในตลาดบ้านเกิดก่อนโดยคาดว่าจะเปิดตัวได้ภายในเดือนกันยายนปี2023นี้โดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร Dynamic Force รุ่นใหม่นอกจากนี้สื่อของญี่ปุ่นยังได้วาดภาพตัวอย่างของ Toyota CHR Generation ใหม่ซึ่งในขั้นต้นได้แสดงถึงรูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถที่แท้จริงออกมาเพื่อให้ทุกคนใช้อ้างอิงซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Toyota เองก็ได้เปิดตัวรถยนต์แนวคิด CHR Prologue ไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประกาศทิศทางการออกแบบของ CHR รุ่นใหม่และยืนยันว่าจะใช้ขุมพลังไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดใน CHR รุ่นใหม่อีกด้วยและถ้าดูจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากสื่อญี่ปุ่นได้ระบุว่า CHR รุ่นใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์ม TNGAC เหมือนกับ Prius ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของตัวรถให้มีความปลอดภัยการบังคับควบคุมและประสิทธิภาพการขับขี่รวมถึงการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยสำหรับการออกแบบภายนอกของ Toyota Europe Design ที่เปิดตัวรถแนวคิด CHR Prologueที่จะถูกนำไปใช้ในรถรุ่นปัจจุบันรวมถึงรุ่นใหม่ของ Toyota ด้วยจะมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์และมีรูปร่างคล้ายกับหัวฉลามหรือที่เรียกว่า Hammer Head แบบเดียวกับ Prius ซึ่งการออกแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับรถ Crossover ของ Prius เลยก็ว่าได้และนอกเหนือจากการออกแบบที่ล้ำสมัยแล้วยังโดดเด่นด้วยการปรับปรุงความสะดวกสบายของที่นั่งด้านหลังอีกด้วยโดยมีพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นด้วยการขยายระยะฐานล้อให้มากขึ้นกว่า100มมโดยจากข้อมูลจากสื่อญี่ปุ่นได้ระบุว่าขนาดและมิติตัวถังของ CHR Hybrid รุ่นใหม่จะมีความยาวอยู่ที่ 4,450 มม.กว้าง 1,830 มม.สูง 1,550 มม.ระยะฐานล้อ 2,750 มม.และมีน้ำหนักของตัวรถเพียง 1,450 กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุว่า CHR Generation ใหม่จะถูกติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร Dynamic Force โดยใช้เทคโนโลยีน้ำมันและไฟฟ้า THS Generation ที่5ล่าสุดซึ่งในรุ่น Hybrid จะมีพละกำลังรวม196แรงม้าในขณะที่รุ่น PHEV จะให้พละกำลังรวม223แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ E4 และยังสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้สูงถึง97กิโลเมตรเลยทีเดียวสำหรับราคาจำหน่าย All New Toyota CHR บนขุมพลังไฟฟ้าทางสื่อญี่ปุ่นได้คาดการว่าจะอยู่ประมาณ 3,400,000 เยนถึง 4,200,000 เยนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ 851,000 บาทถึง 1,51,000 บาทซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีในบ้านเราครับอย่างไรก็ตามเราคงต้องรอที่จะเห็น CHR รุ่นต่อไปในเดือนกันยายนปี2023นี้ส่วนรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรและจะถูกพัฒนาไปมากแค่ไหนอีกครั้งเดียวเราจะได้รู้กันครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ